กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile อาไนตัวใหม่และรายการตัวใหม่ถ้าได้ตัวฟรีมาจะไปต่อหรือพอแค่นี้คลิปนี้มีคำตอบครับหลายๆคนถามเข้ามาว่าอาไนตัวใหม่ตัวฟรีตัวนี้ที่ทำได้จากกิจกรรม Hall of Legends ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับถ้าดูจากค่าพลังแล้วเริ่มต้นมาก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรนะครับ Work Rate เป็น Medium Low รวมถึงไลการ์ดด้วยนะครับค่าพลังก็เพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยจากตัว CB Work Rate เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสกิลโดนตัดออกไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเข้าไปดูค่าพลังเทียบกับตัวอื่นๆนะผมยกตัวอย่างทางด้านของ R9 เนี่ยเราเทียบกัน3ตัวเลยตัว101 98และ97ถ้าดูตรงนี้นะครับตัว101ค่อนข้างที่จะโดดไปแบบไกลมากและน่าจะเป็นอนาคตใหม่ของตัวกองหน้าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างสปีดเนี่ยห่างกัน6พอยต์สปีดปลายห่างกัน6พอยต์เช่นเดียวกันจากตัว98ถ้าเป็นตัว97เนี่ยก็ห่างกันถึง7เลยทีเดียวแต่ถ้ามองกันว่าตัว98กับ97ที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมใช้97อยู่ผมควรจะโดดไป98มั้ยเพราะว่ามาเชลาโน่มันเสียฟรีแน่ๆนะครับเพราะตัวนี้มันขายไม่ได้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่เล่นถ้ามี97อยู่แล้วเป็นเม็ดแดงเม็ดส้มผมว่าโดดไปทีเดียวไปตัว101เลยจะดีกว่าแต่ว่าด้วยความแพงตอนนี้ก็รอกันอีกสักนิดนึงนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ครับมันมีเรื่องราวของ AI ในเกมและทางด้านของวิธีการวิ่งนะครับโดยเฉพาะโรนัลโด้ R9 98เนี่ยมันเล่น CF ได้แต่ตัว97เล่นไม่ได้นะครับไปดูในเกมกันครับและแน่นอนครับเราเล่นทั้ง2โหมดเช่นเคยแม้ว่ามันจะไม่อัพเมทจะอัพเลเวลผมไม่ได้สนเรื่องราวของแรงเพราะผมจะรีวิวเพื่อทุกคนนะเป็นไงดูคนดีไหมอานายรายการนะครับบอกได้เลยว่าดูแล้วก็ดูมีความสำหรับอานายเนาะสำหรับอานายผมว่าตัว97ก็น่าจะยังโดดเด่นกว่าเพราะว่ามันเลเวลเยอะกว่าเนาะนะ97ถ้าคุณไปถึงเมสโซมเนี่ยคุณเล่น97ไปเถอะตัวนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันในเมเนเจอร์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ที่รู้สึกเลยคือตัวอนายมันค่อนข้างโกงอยู่แล้วนะครับขนาดไม่อัพความแข็งแกร่งมันบาลานซ์ในการยืนเวลาโดนกระแทกโดนชนโดนเบียดเนี่ยสู้ได้ทุกกองหลังแม้ว่าจะไม่อัพเลเวลอันนี้พูดกันตรงๆนะครับส่วนรายการในเมเนเจอร์มีแววไปต่อได้สูงมากครับยืนตำแหน่งดีแล้วก็ด้วยเวิร์กเลยเขาเป็นมีเดียมเนี่ยเขาเล่นทั้งรับทั้งรุกแบบสุดตัวมากๆนะครับทั้งเฮดทูเฮดทั้งเมเนเจอร์เลยหลังจากที่ผมได้เล่นมาแล้วก็ความคล่องตัวสูงส่งบอลยอดเยี่ยมครับในเมเนเจอร์อานายก็เหมือนเดิมครับเกมนี้ผมเล่น 4-3 โฮลดิ้งนะท่านผู้ชมไม่ได้เล่น CF เพราะมันยังอัพไม่ถึงเม็ดแดงเนี่ยผมไม่เปลี่ยนไปเล่นตำแหน่งอื่นแน่นอนเพราะ OVR มันลดนะครับแต่ว่าในส่วนของอานายตัวนี้ก็ยังลงต่ำเช่นเคยนะครับในเมเนเจอร์ก็ลงถึงกลางสนามจริงๆถามว่ามันเป็นจุดอ่อนไหมผมมองว่ามันกลายเป็นจุดเด่นมากกว่าสำหรับการลงต่ำของอานายนะครับเพราะว่าอะไรถ้าใน Head to Head นะใน Head to Head อะผมว่าเป็นจุดเด่นแต่ในเมเนเจอร์แอบจะเป็นจุดอ่อนเล็กๆเพราะว่าไม่ได้มีตัวกองหน้าอยู่ในกรอบเขตโทษเนาะแต่ถ้าเป็น head to head เนี่ยการที่เขายืนต่ำกองหลังก็ยืนต่ำเช่นเดียวกันครับกองหลังก็ลงไปอยู่กลางสนามเพราะว่าต้องคอยประกบทางด้านของตัวอนายใช่ไหมครับมันทำให้อนายมีสิทธิ์ที่จะสกิลแล้ววิ่งยาวๆใช้สปีดที่รวดเร็วของเขาเนี่ยหนีทางด้านของกองหลังไปได้มันก็จะไม่เหมือนพวกตัวที่ยืนหน้ากรอบเขตโทษหรือในกรอบเขตโทษมันไม่มีช่องไม่มีพื้นที่ให้เขาวิ่งนะครับมันก็เล่นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอยากเล่นแบบไหนก็เลือกแบบนั้นไปนะครับรายการยืนตำแหน่งดีส่งบอลก็โอเคใช้ได้นะครับในเมเนเจอร์โดยรวมแล้วถ้าในเมเนเจอร์หลังจากที่เล่นมานะครับผมมองว่ารายการไปต่อได้อานายเฉยๆอานายถือว่าเฉยๆในเมเนเจอร์นะครับใครที่อยากจะเสียมาเชลาโน่ให้กับอานายผมแนะนำว่าถ้าเป็นคนเล่นใหม่อ่ะผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วยังไม่มีกองหน้าและต้องการกองหน้าที่ดีอานายตัว98เนี่ยตอบโจทย์เพราะว่าเล่นได้หลายแผนด้วยมี CF ด้วยนะครับและแกยืนต่ำอยู่แล้วการเล่น CF เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สบายๆ สำหรับเขานะครับแต่ถ้าว่ามีอานาย97อยู่แล้วก็ยังย้ำกันอีกทีนึงนะครับไม่ต้องเล่นหรอกเปลืองไปใช้พอยต์แลกตัวอื่นกันซะดีกว่านะครับไปลองพวกฟานเพอร์ซีปีเตอร์เช็คส์นะครับเอชเซียงอะไรพวกนี้รามิเลสนะน่าจะตอบโจทย์กว่าไม่ต้องเอาพอยต์ของ Hall of Legends มาแลกหรอกแต่ผมแลกมาเพราะว่าผมไม่ได้ติด
อะไรอยู่แล้วนะครับจะได้เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมด้วยคลองบอลดีนะครับเสียบอลยากอนายเนี่ยเวลาโดนชนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยเสียบอลเท่าไหร่คือเป็นกองหน้าที่ถ้าได้ดวล 1-1 กับกองหลังฝั่งตรงข้ามอ่ะให้2ด้วยผมว่าเผลอๆให้2เนี่ยก็เอาอยู่ถ้าอัพเลเวลนะเพราะขนาดไม่อัพเลเวลอ่ะมันยังเบียดจนแบบเขาได้ยิงอ่ะนะครับเนี่ย60นาทีผ่านหลักๆ ก็จะเห็นทางด้านของอนายส่งบอลจับบอล นิดหน่อยแล้วก็ทางด้านของรายการยืนตำแหน่งตรงกลางสนามซะส่วนใหญ่เพราะตอนนี้ถ้ามองกันในรูปแบบของแผนเนี่ยตรงกลางของผมมีเดียมทั้งคู่นะครับโทนี่โครสแล้วก็รายการเนาะเนี่ยรายการออกไปแล้วในช่วง65นาทีสตามิน่าเริ่มหมดก็จะเป็นมาคิซิโอลงมาแทนนะครับความแตกต่างของมาคิซิโอผมมองว่าเขาไม่รุกหนักเท่ากับรายการนะขนาดเขาเป็นไฮไฮนะแต่ผมมองว่ารายการตัวเนี้ยเข้ากรอบเขตโทษบ่อยมากครับเพราะว่าจะใช้ความสูงในการหม่งทำประตูด้วยผ่านไป72นาทีอานายพลังแทบจะไม่ลดเลยนะครับแต่ว่าในตัวของรายการเนี่ยลดไปประมาณ 45-50% นะครับเดี๋ยวดูในช่วงท้ายมันจะเห็นความแข็งแกร่งของอานายเลเวล0ไม่ได้อัพตัวนี้นะครับว่าเขาสามารถเบียดแล้วก็มันมีลูกดื้อเยอะนะครับมันมีลูกดื้อเยอะไอในส่วนของสกิลที่มันโดนตัดทิ้งไปอย่างไซก้อยเอ่ยเหนือชั้นเอ่ยเงี้ยผมว่าไม่น่าเป็นปัญหานะครับเพราะว่าตัวอนายเองเขายิงได้สองเท้าอยู่แล้วเนี่ยจังหวะยิงไม่คมพอใช่ไหมแต่เบียดเนี่ยสามตัวชนแกยังยืนอยู่ได้นะครับผมว่าก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์สำหรับมือใหม่นะเล่นได้ยาวๆแน่นอนครับอัพไปเรื่อยๆจนถึงเมสซ้มผมว่าสปีดหนีกองหลังได้อีกยาวๆเพราะด้วยความที่ว่ากองหลังในยุคนี้มันก็ไม่มีตัวที่สปีดเยอะขนาดนั้นนะผมว่ามีแค่ซาริบามีฟันไดแต่เอาเข้าจริงๆก็วิ่งตามไม่ทันได้ว่ามันหลุดเดี่ยวๆไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเมเนเจอร์แต่ว่าใน head-to-head ผมอยากให้ท่านผู้ชมรอดูนะครับรอดูเก่งทั้งคู่เลยเก่งทั้งคู่แล้วผมมองว่าผมจะอัพรายการไปถึงเม็ดแดงแล้วเอามาเล่นเดี๋ยวดูคะแนนท้ายเกมกันสักนิดนึงครับว่าทั้ง2ตัวคะแนนท้ายเกมเป็นแบบไหนนะครับนี่โรนัลโดยิง2เข้ากรอบ2เป็น1ประตูส่ง6สำเร็จ5ส่วนทางด้านของรายการส่ง5สำเร็จ5นะครับไปดูต่อใน head to head ครับมาดูพระเอกของคลิปนี้ครับผมมองว่ามันเห็นจุดเด่นของทั้งคู่เลยทั้งอานายทั้งรายการอานายเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้เล่นตัว97นานมากๆแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัว98ตัวนี้ยิงบอลออกจากเท้าเร็วกว่าปกติทั้งที่ผมไม่ได้ปัดจอนะใช้ยิงธรรมดาท่านผู้ชมแต่ผมมองว่ามันยิงเร็วกว่าและก็เวลาง้างยิงอ่ะตัวอื่นอย่างเช่นโยฮันคราฟอ่ะครับเวลาง้างแล้วมันมีคนมาเบียดอ่ะบอลมันจะเสียให้กับฝั่งตรงข้ามแต่อานายไม่เป็นแบบนั้นครับรายการตัวใหญ่มากนะครับแต่ผมว่าเหลือเชื่อนะมันพริ้วมากครับมันพริ้วมากท่านผู้ชมมันจะคล้ายๆฟาเบียนลูอิสใครที่เคยดูคลิปผมอ่ะฟาเบียนรูอิสที่ผมบอกว่าเป็นตัวใหญ่แล้วพริ้วอะรายการประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยคือมีความพริ้วตั้งแต่เลเวล5ไม่ใช่เลเวล5ด้วยเลเวล0ด้วยท่านผู้ชมตัวที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้อัพเลเวลนะแต่มันมีความพริ้วและความแข็งแกร่งของร่างกายเยอะมากๆครับเพราะว่าผมลองเอามันเดินเฉยๆแล้วให้ฝั่งตรงข้ามเบียดบังถ้าหันหลังให้ฝั่งตรงข้ามเสียบอลยากครับสำหรับ head to head เดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นผมพยายามจะเล่นโยฮันคราฟอานายรายการให้เห็นว่าความแตกต่างมันคืออะไรนะครับเนี่ยลงมาช่วยเกมรับถึงในกรอบเขตโทษนะท่านผู้ชมดูนะและมันก็จะมีการเล่นเกมรุกในกรอบเขตโทษเช่นเดียวกันสำหรับรายการเวิร์กเลยเป็นไฮไม่ใช่เวิร์กเลยเป็นมีเดียมท่านผู้ชมกลางนะแต่ว่าขึ้นลงสุดพอสมควรแล้วก็ในรูปแบบของเกมรับเนี่ยค่าพลังถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับดูเขาลงมาเล่นเกมรับเห็นไหมเนี่ยวิ่งมาเบ็คแฮมไม่มีนะแบบนี้เขาวิ่งถึงกรอบเขตโทษเลยครับจ่ายบอลโอเคส่วนอานายตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้สับให้ดูไม่ได้ตอกให้ดูนะครับเพราะมันตอกไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับมันยังไม่ได้อัพเลเวลผมอยากให้ดูเรื่องความแข็งแกร่งแล้วการยืนตำแหน่งดูนี่ครับเห็นหาช่องไหมเห็นเขาชี้นิ้วให้เพื่อนส่งไหมครับเนี่ยเขาผายมือบอกเพื่อนส่งมาทางนี้ส่งมาทางนี้เห็นไหมการหาช่องดูดีกว่าตัว97นะสำหรับผมไม่รู้ใครลองเล่นบ้างหรือยังแต่ว่าหาช่องดีนะครับเนี่ยเห็นไหมแกชูมือละชูมือปุ๊บผมก็ส่งแล้วก็ในกรอบเขตโทษจบได้อยู่แล้วครับเลเวลไหนก็จบได้ผมไม่เคยเห็นเลย
ว่าตัวที่ยิงจ่อขนาดนี้แล้วโกจะเซฟอ่ะโอ้โหแบบพันครั้งจะเจอสักครั้งนึงโกเซฟได้นะครับในกรอบเขตโทษนายนับ1ไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูรายการบ้างครับวิธีการเล่นของรายการเป็นแบบไหนแต่หาช่องโอเคเลยครับสำหรับนายตัวนี้นี่ขนาดยังไม่อัพเลเวลนะท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามเขาพยายามจะฉีกซาลิบาผมแล้วเขาฉีกไม่ได้แล้วเขายืนกดสติ๊กเกอร์เฉยเลยว่างจัดจัดอันนี้ผมพยายามจะเล่นเร็วให้เห็นอานายกับรายการเยอะๆนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วมากสำหรับรายการอ่ะเมื่อกี้ยังเล่นเกมรับใช่ไหมตอนเปิดบอลมาถึงกลางสนามแล้วนะครับผมชอบน่าจะได้ลองเล่นนะผมไม่รู้ว่าใครเอาตัวเก่ามาเล่น CDM บ้างหรือยังนะแต่ผมมองว่าตัวนี้เล่น CM โอเคนะครับมันพริ้วแล้วก็เล่นได้ดีเลยแหละแต่ CDM ผมยังไม่ได้ลองนะยูซีเอ็มก็โอเคมาคิซิโอบอกอีกแล้วกูเพิ่งมามึงจะปล่อยกูอีกแล้วเนี่ยโอ้เมื่อวานเพิ่งชมกูอยู่แมปเดี๋ยวดูวิธีการเล่นต่อเนื่องนะครับดูการวิ่งเข้ากรอบเขตโทษของตัวรายการนะท่านชมดูเดี๋ยวรอดูเห็นไหมเห็นทดสอบเข้ากรอบเขตโทษไหมผมก็ยกเลยครับนี่ครับนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นจริงๆของตัวนี้เลยครับว่าเลยเป็นมีเดียมจริงเหรอวะทำไมมันวิ่งขึ้นวิ่งลงสุดแบบสุดจริงๆท่านผู้ชมไม่แปลกที่สตามิน่ามันจะหมดเร็วนะครับแล้วก็ลูกหม่งลูกกาอากาศมันทำได้ดีแล้วครับคำถามคืออานายตัว98ยังเก่งขนาดนี้แล้ว97ที่ค่าพลังมันโดดไปเกือบ67คะแนนเนี่ย67แต้มเนี่ยมันจะไม่เวอร์ไปเลยเหรอใครที่ลองเล่นอานายตัวใหม่ตัว101แล้วไปถึงเม็ดแดงเม็ดส้มแล้วลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าโหดขนาดไหนวิ่งแบบจี๋ขนาดไหนนะเพราะว่าผมเนี่ยรอราคามันตกสักนิดนึงแต่จริงๆมันดูจะราคาตึงมากนะครับ 1,300-1,500 อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะช่างใจดูถ้า 1,300 อาจจะซื้อเลยนะครับแล้วก็มาหาทางด้านของมาเชลโน่ตีขึ้นส้มเพราะว่าคงต้องใช้ยาวๆแหละอานายมันขายยากนะครับถ้าซื้ออานายมาขายยากอีกคำถามหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาถามว่าอยากให้ผมเล่นอานายเม็ดส้ม101หรือไม่และถ้าผมซื้ออานายเม็ดส้ม101มาใช้ยาวๆแล้วไม่มีกองหน้าตัวอื่นรีวิวอีกสักพักใหญ่ๆเลยเนี่ยคิดเห็นกันยังไงครับเพราะว่ามันคงจะเปลี่ยนได้ยากมากๆสำหรับกองหน้าตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยครับ Head to Head ผมให้รายการอยู่ที่ 7.5 ถึง 8ส่วนอานายถ้าท่านผู้ชมไม่มีตัว97ผมอยู่ที่ 7.5 ถึง 8เช่นเดียวกันครับความคมเชื่อถือได้สปีดเชื่อถือได้ความแข็งแกร่งเชื่อถือได้ลูกกลางอากาศก็ไปวัดกันในเหลี่ยมและมุมของการยืนตำแหน่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ